ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะมีผลต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ปลาหมึกกรอบและตั้งฉ่ายผัดจนกระทั่งสุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจากนั้นใส่ไข่มีพอแตกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 2,670 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,400 ถึง 2,430 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 10-15% เลยแหละค่ะ